ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดหอจดหมายเหตุสถานีรถไฟเมืองพลที่ชาวอำเภอพลได้ขออนุรักษ์ไว้เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดหอจดหมายเหตุสถานีรถไฟเมืองพลพร้อมมอบเกียรติบัตรการประกวดภาพถ่ายสถานีรถไฟเมืองพลโดยมีนายสิริวัฒน์พินิจพาณิชย์นายอำเภอพลนายกิติโชติเตรียมเวทวุฒิไกรผู้ทรงคุณวุฒิอำเภอพลนางรุ่งนภาเตรียมเวทวุฒิไกรประธานสมาชิกกาชาดอำเภอพลหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับโดยหอจดหมายเหตุสถานีรถไฟเมืองพลแห่งนี้เป็นอาคารสถานีรถไฟหลังเก่าที่พี่น้องชาวอำเภอพลได้ขออนุรักษ์ไว้เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนชาวเมืองพลได้เรียนรู้และสืบค้นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาโดยใช้ชื่อว่าหอจดหมายเหตุสถานีรถไฟเมืองพลสำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการหอจดหมายเหตุสถานีรถไฟเมืองพลซึ่งประกอบด้วยห้องเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่5ในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10โดยมีระบบสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับอำเภอพลเช่นประวัติความเป็นมาของเมืองพลของดีชาวอำเภอพลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและกิจกรรมต่างๆสำคัญ